ไปเริ่มต้นกับประเด็นร้อนกฎหมาย4ชั่วโคตรนะคะที่รัฐบาลบอกว่านี่จะเป็นกฎหมายฉบับปราบโกงของแท้ที่บอกว่าร้อนเพราะว่าวันนี้รองนายกวิษณุเครืองามมือกฎหมายของคสช.ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะบอกว่าจะเอาผิดจาก7ชั่วโคตรเป็น4ชั่วโคตรค่ะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจไปเอื้อประโยชน์กับเครือญาตินี่รวมไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้นี่กฎหมายอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้เตรียมจะส่งให้ครม.พิจารณาเดือนหน้านี้แล้วคุณสุชาดาประเด็นนี้นะคะที่รองนายกวิษณุชี้แจงค่ะก็บอกว่าความคืบหน้าการจัดทำร่างพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี่เป็นชื่อกฎหมายฉบับเต็มๆนะคะคือเดิมทีเนี่ยเขาจะเอาผิดกับคนในครอบครัว7ชั่วโคตรนี่คือกฎหมายฉบับเดิมก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถูกบังคับใช้นะคะตามที่สภาพัฒนาการเมืองเคยเสนออธิบายง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมพ่อแม่คนที่ทำผิดลูกคนที่ทำผิดคู่สมรสคนที่ทำผิดนะอันนี้คือไล่มาทีละโคตรเลยค่ะพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันหรือพ่อหรือแม่คนเดียวกันก็ได้ของคนที่ทำผิดนะคะหรือว่าของคู่สมรสลุงป้าน้าอาของคนที่กระทำความผิดหรือคู่สมรสอันนี้จะเป็นโคตรที่5และไล่มาโคตรที่6คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคู่สมรสโคตรที่7ก็คือบุตรพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันหรือพ่อหรือแม่เดียวกันก็ได้ของคนที่กระทำความผิดค่ะทั้งหมดนี่คือ7ชั่วโคตรนี่เป็นกฎหมายฉบับเดิมนะคะที่เขาจะเอาผิดกับครอบครัวหรือเครือญาติของผู้ที่กระทำความผิดแต่จริงๆแล้ววันนี้รองนายกวิษณุชี้แจงว่าจากที่มีการท้วงติงว่ากฎหมายฉบับนี้มีความเข้มงวดเกินไปจะเอาผิดทั้งตระกูลกับคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายยุ่งยากเกินความจำเป็นนะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะก็เลยไปปรับแก้ให้ฉบับนี้เหลือเพียง4ชั่วโคตรคุณสุภวรรณคือพูดง่ายๆนะคะจากเดิมที่บอกว่า7ชั่วโคตรครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ลูกลูกเขยลูกสะใภ้ลุงป้าน้าอาพ่อตาแม่ยายลูกหลานเหลนครบหมดแต่พอเหลือ4ชั่วโคตรที่พูดถึงตอนนี้นะคะก็จะไปนับรวมตัวผู้กระทำผิดนับเป็นโคตรที่1ถ้าไปเอื้อประโยชน์ต่อลูกนี่เป็นโคตรที่2พ่อแม่นับต่อไปอีกก็เป็นโคตรที่3และพี่น้องนี่เป็นโคตรที่4ค่ะคือไม่ได้ล้างบางไปถึงลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่เหมือนสมัยที่เป็นจดหมาย7กฎหมาย7ชั่วโคตรที่ถูกพูดถึงกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกละค่ะมีเสียงท้วงติงว่าการบังคับใช้นะอาจจะเข้มงวดอาจจะยุ่งยากเกินความจำเป็นไปตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเขาตั้งคณะพิเศษขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อราชการและก็เป็นกฎหมายที่คสช.บอกว่าเป็นฉบับปราบโกงฉบับแท้จริงเพราะฉะนั้นคงต้องดูให้รอบคอบมากขึ้นนะคะทางรองนายกก็เปิดทางด้วยนะคะบอกว่าถ้าคิดว่ากฎหมายฉบับนี้หนักไปหรือเบาไปหรือไม่ชัดเจนก็สามารถท้วงติงมาได้จะให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขประมาณเดือนเศษพอแก้ไขเรียบร้อยเดือนหน้าละค่ะตุลาคมจะนำเสนอที่ประชุมครม.ก่อนจะนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ค่ะแต่ก็ต้องรอดูนะคะถ้าเกิดเข้าสภาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกตีตกไปเหมือนกับกฎหมายฉบับเดิมก่อนหน้านี้หรือเปล่าคุณวิษณุยังบอกด้วยนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้คนหวาดกลัวทำอะไรก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมแล้วใครที่เป็นคนเสนอโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่านี้เน้นย้ำเลยนะคะว่าต้องเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าส่วนรวมคุณวิษณุบอกสวยแน่ๆ นะสำหรับกฎหมายฉบับนี้แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นหลายประการค่ะคือจะต้องดูที่เจตนาด้วยไม่ใช่จะไปเข้มงวดซะทุกอย่างนะคะจะให้ครม.หรือว่ากระทรวงเป็นคนออกกฎระเบียบว่ายอมให้ทำอะไรได้แค่ไหนแล้วขอบเขตอยู่ตรงไหนค่ะในกฎหมายเนี่ยยังไปแม้กระทั่งใครเสนอโปรเจกต์อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวมากกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าเป็นประโยชน์แก่ตัว 100% น่ะสวยแน่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยแต่ของตัวนั้นได้ประโยชน์มากกว่าคนที่เสนอโปรเจกต์เหล่านี้ก็จะมีความผิดด้วยการไปรับของเมื่อก่อนเราเข้มงวดไปที่รัฐมนตรีแต่มันลงมาถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการต่อไปต่อไปเขาบอกว่าเป็นส่วนตัวนะแล้วก็มันเกินอัตราราคาที่กำหนดแล้วแต่จะไปกำหนดใครได้รับไว้ต้องส่งคืนทางราชการภายใน30วันถ้าส่งแล้วไม่ผิดถ้าไม่ส่งเนี่ยผิดพอมีค่ะ
พอมีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะนักข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่ลูกชายของพลเอกปีชาจันทร์โอชาปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่ไปรับงานของกองทัพภาคที่3นะคะเรื่องนี้คุณวิษณุตอบบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันบอกว่าส่วนกรณีคนรับงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจที่อนุมัติงานด้วยตรงนี้ปัญหาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนนำสกุลเดียวกันกับคนมีอำนาจถ้าเกิดจะมาตีความกันแบบนี้ก็ไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรกันพอดีนะคะแต่คนที่มีอำนาจอนุมัติโครงการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการลูกหรือญาติที่เสนอเรื่องเข้ามาเจ้าตัวจะเป็นคนเซ็นอนุมัติไม่ได้ต้องมีคนอื่นมาลงนามแทนค่ะเพื่อที่จะได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาโครงการด้วยซึ่งกรณีนี้เป็นงานของกองทัพภาคที่3นะคะเป็นคนละส่วนกับตำแหน่งปลัดกลาโหมค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาจะเป็นอย่างไรใช้ได้จริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ก็มีข้อสังเกตและข้อเป็นห่วงนะคะว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ไม่ได้เอื้อประโยชน์เฉพาะวงศาคณาญาติเท่านั้นแต่ว่าจะไปเอื้อประโยชน์กับเรื่องพวกเพื่อนพ้องและน้องพี่ด้วยนะคะรัฐบาลก็บอกเสียงดังฟังชัดเหมือนกันว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมาจะเป็นกฎหมายปราบโกงฉบับแท้จริงก็จะนำมาสกัดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละค่ะก็คือครอบคลุมไปถึงนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงนะคะที่เข้าไปเกี่ยวโยงกับการทุจริตด้วยซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเคยเข้าสู่ที่ประชุมของครม.แล้วก็เสนอเข้าสู่สภาสมัยรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2550แต่ว่าตอนนั้นก็ถูกตีตกไป